ที่7สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามสมเด็จพระมาตุฉาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาว่าสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสามาตุฉาเจ้าพุทธศักราช2466พระสุนิสาประสูติพระราชธิดาพระองค์แรกทำให้สมเด็จพระพันวสามีความสมนัสเป็นอย่างยิ่งโดยพระราชธิดาพระองค์นี้มีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ส่วนเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาประทับทรงงานด้านการแพทย์อยู่ในประเทศเป็นระยะที่สมเด็จพระพันวสาทรงมีความสุขเป็นอย่างยิ่งต่อมาไม่นานก็มีพระชนดาชายอีก2พระองค์เป็นช่วงที่สมเด็จพระพันวสาทรงมีความสุขยิ่งนักแต่ความสุขของสมเด็จก็ไม่อยู่ยั่งยืนนักทรงผจญกับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสอีกครั้งหนึ่งเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลาทรงอุทิศพระองค์เพื่อการแพทย์ในสยามอย่างหนักนอกจากในกรุงเทพแล้วยังทรงเสด็จไปเชียงใหม่เพื่อทรงงานที่โรงพยาบาลแมคคอมิกในฐานะแพทย์ประจำบ้านทรงตั้งพระทัยจะพาครอบครัวไปอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่พระองค์ถึงกับทรงซื้อที่ดินเพื่อปลูกวังไว้เป็นที่ประทับแต่ยังไม่ทันลงมือทำสิ่งใดพระองค์ก็ทรงพระประชวรด้วยพระโรคภายในประชวรยาวนานถึง4เดือนพระอาการมีแต่ทรงกับทรุดจนกระทั่งที่วงโคตรลงเมื่อพุทธศักราช2472นับเป็นเหตุการณ์วิปโยคแสนสาหัสของสมเด็จพระพันวสาอีกครั้งหนึ่งถึงกับทรงประชวรยาวนานถึง3เดือนผู้ที่ถวายการรักษาดูแลใกล้ชิดคือพระสุนิสาตั้งพระโอสถถวายวันละ 3-4 ครั้งจนกระทั่งทุเลาในที่สุดหมายเหตุตอนท้ายพระสุนิสาแปลว่าลูกสะใภ้พระราชนัดดาแปลว่าหลานนะครับสำหรับเด็กๆหรือใครที่ไม่เข้าใจคำสองคำนี้นะครับขอบคุณมากครับ